แต่ผมมีคำถามเยอะนะคุณหมอได้วันนี้ถามได้เนี่ยเขาถามมาบอกเขาถามว่าสมมติว่าถ้าเราปลูกผมแบบ FUT อ่ะแล้วมันจำเป็นไหมว่าจะต้องทำ PRP จำเป็นไหมว่าถ้าสมมติว่ากรณีที่ผมมันไม่ติดมันจะเป็นจะต้องกินยาไหมครับผมเคยมีความเชื่อว่าการย้อมสีผมมันเป็นเหตุที่ทำให้ผมข้างงาร่วงเยอะมากสารเคมีพวกนี้มันทำให้รากผมตายได้ไหมครับสมมติว่าถ้าเกิดสมมติแบบคนที่ไม่มีความรู้ด้านการแพทย์เลยแต่ไม่รู้เลยแล้วแบบพี่เรนเดี๋ยวสมมติเราดึงผมออกมาปุ๊บเราจะเห็นมันมีรากผมขาวๆใช่ไหมหมอแล้วก็สมมติว่าเจาะรูปุ๊บแล้วปลูกมันติดไหมคลิปวิดีโอนี้มาอัปเดตการหลังจากปลูกผมถาวรแบบ FUT ไปแล้วเป็นยังไงบ้างสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูวิดีโอก่อนหน้าที่ทำรีวิวไว้นะครับอยากให้ย้อนกลับไปดูก่อนนะครับวิธีการปลูกผมเนี่ยมีอยู่2เทคนิคครับก็คือ FUT กับ FUE ที่ผ่านมาหลายปีผมปรึกษาคุณหมอมาหลายท่านนะครับเทคนิค FUE เนี่ยผมไม่สามารถทำได้ครับจนมีเพื่อนๆแนะนำให้มาหาคุณหมอเบนซ์ที่ Grow and Grow Clinic แพทย์เฉพาะทางด้านการปลูกผมครับแล้วก็เพิ่งรู้เนี่ยแหละครับว่าตัวผมเนี่ยสามารถปลูกผมถาวรได้ด้วยเทคนิค FUTFUT คือการตัดหนังศีรษะในบริเวณที่ผมแข็งแรงแล้วย้ายเซลล์รากผมออกมาเป็นกราฟเพื่อไปปลูกในตำแหน่งใหม่ครับและในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาอัปเดตช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดหลังการปลูกผมตลอด10วันครับกลับถึงห้องแล้วครับก็เดี๋ยวลองแกะผ้าดูเลยเนาะเพราะว่าคุณหมอบอกว่าจริงๆอ่ะผ้าไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับให้แกะไปเลยนะเวลานอนคืนนี้นะครับแล้วก็การดูแลรักษาสำหรับวันแรกนะยังโดนน้ำไม่ได้แต่คุณหมอจะให้เป็นสเปรย์น้ำเกลือนะครับซึ่งผมจะต้องคอยพรมทุกๆ1ชั่วโมงครับจนกว่าจะนอนนะฮะคุณหมอให้เป็นตัวแผ่นรองนะครับเพราะว่าคืนนี้อาจจะมีเลือดไหลซึมๆบ้างนะครับเราก็ต้องเอาแผ่นนี้มาปูนอนนะครับแล้วก็ต้องระวังนะไม่ให้ตำแหน่งที่ปลูกผมเนี่ยไปถูกับหมอหรือถูกับผ้าหรือเกิดอุบัติเหตุนะครับไปชนนะครับซึ่งอาจจะทำให้รากผมที่เราเพิ่งปลูกเนี่ยมันหลุดได้ดังนั้นทีนี้เราก็ต้องนอนคอแบบตรงเช้านี้นะครับเดี๋ยวเราต้องไปล้างแผลนะครับที่จะมาเล่าให้ฟังคือหลายคนอาจจะสงสัยนะว่าปลูกผมคืนแรกนอนลำบากไหมตอนแรกผมก็กลัวในเรื่องของการนอนนะว่าเราจะนอนลำบากหรือเปล่าเดี๋ยวผมที่ปลูกมาเนี่ยมันจะหลุดหรือเปล่านะครับแต่อย่าบอกว่าจริงๆไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับเพราะแผลที่เป็นการผ่าตัดเนี่ยอยู่ด้านหลังเนาะส่วนที่เราปลูกผมเนี่ยอยู่ด้านหน้านะครับซึ่งเวลาเรานอนเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตว่าตรงที่เราปลูกผมเนี่ยไม่ได้สัมผัสกับหมอนเลยนะแต่เพื่อนๆอย่าไปพลิกนอนคว่ำนะนะเมื่อคืนก็จะนอนหงายนะครับซึ่งเป็นท่านอนถนัดของผมอยู่แล้วนะแต่ถ้าใครนะครับรู้สึกว่ารำคาญตัวแผลข้างหลังนะครับหรือว่ารู้สึกมันปวดๆเนาะผมก็จะเอาหมอนไปขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะเห็นไหมมันจะลอยนะเมื่อคืนผมก็จะหลับอยู่ท่านี้นะซึ่งตื่นมานะครับผมที่ปลูกอยู่ก็จะเรียบร้อยเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราก็จะทำการไปให้คุณหมอนะครับล้างแผลครั้งแรกนะครับเช้านี้ก็สเปรย์น้ำเกลืออีกสักหน่อยนึงเนาะแล้วก็จริงๆแล้วคุณหมอบอกว่าเราสามารถออกไปข้างนอกแบบนี้ได้เลยเนาะแต่ว่าผมรู้สึกว่าเอ๊ะข้างนอกมันเหมือนฝนจะตกนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลัวเรื่องฝุ่นเรื่องอะไรอย่างงี้นะก็ใส่พวกผ้าไว้ก่อนนะครับก็จะเป็นผ้าพวกหัวธรรมดาเลยที่คุณหมอให้มานะครับใครอยากเปลี่ยนลายก็น่าจะได้นะ เดี๋ยววันนี้ป้าเดี๋ยวเราไปล้างแผลกันด้วยไปคือเปิดให้น้ำผ่านแผลเฉยๆจริงๆเปิดปกติได้เลยแค่อย่าแรงเหมือนแบบเวลาไปโรงแรมที่สู้เลยขนาดนั้นผมว่าบ้านผมฝักบัวแรงค่ะท่านก็ต้องเบาๆหน่อยเบาๆให้เป็นน้ำผ่านอะไรประมาณนี้แล้วก็แชมพูที่ใช้ใน10วันแรกขอแชมพูเด็กนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้ส่วนการเป่าผมเพื่อนๆสามารถใช้ไดเย็นในการเป่าได้ครับแต่ระวังนะครับอย่าให้ไดตกใส่หัวแล้วกันนะส่วนด้านหลังที่ดำหนังศีรษะออกไปนะครับคุณหมอก็ทำการเย็บปิดไว้เรียบร้อยนะครับมีทั้งไหมปกติแล้วก็ไหมละลายซึ่งเดี๋ยวเราต้องมาตัดไหมปกติด้วยทุกคนครับก็แค่นี้เองนะวิธีสระผมแต่ว่าอยากให้เห็นนิดนึงนะว่ามันยังมีที่ปูดๆอยู่ตรงนี้นะครับไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อาการบวมนะนี่คือน้ำเกลือนะครับที่คุณหมอฉีดเข้ามาในตอนแรกในช่วงปลูกผมนะครับซึ่งเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองตามธรรมชาตินะวัตถุประสงค์การใส่เฮดแบนด์คือเมื่อกี้คุณภูมิเห็นแล้วว่ามันจะมีเหมือนฉูดๆตรงนี้หน่อยนึงไม่อยากให้ทุกอย่างมันตกลงมาแล้วทำให้ตาบวมโอเคเราก็เลยต้องคาดอันนี้ไว้ขอสัก3วันถ้าคุณภูมิอยากจะถอดออกมาตอนสระผมถอดได้แต่ขอไม่เกิน15นาทีแล้วใส่กลับเข้าไปใหม่คุณภูมิต้องระวังตรงนี้คุณภูมิมีมุมตรงนี้2ข้างให้คุณภูมิช่วยด้านหลังจะอยู่บนแผลร่างแผลอะไรไม่ติดเพราะว่าไม่จำเป็นต้องไปทับแผลให้หนูด้านบนตรงนี้พอละมียาแก้อักเสบนะครับกินวันละ3ครั้งนะครับแล้วก็มียาลดบวมนะครับซึ่งกินวันละ2ครั้งนะครับแบบนี้นะทีนี้มีส่วนเพิ่มเติม
อาจจะไม่ได้ทุกคนนะในกรณีของผมเนี่ยคุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วผมด้านบนนะครับที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยเป็นผมเส้นบางๆที่ผมเคยให้เพื่อนๆดูก่อนที่เราจะทำการปลูกผมมันเป็นผมเส้นบางมากคุณหมอบอกว่าตัวเนี้ยมันมีโอกาสที่จะขึ้นเองได้นะครับคุณหมอก็เลยจ่ายยามาให้ตัวนึงนะครับเป็นยาตัวนี้นะครับสำหรับทำให้เส้นผมเนี่ยที่มันมีอยู่แล้วมันแน่นขึ้นมันหนาขึ้นนะครับซึ่งตัวนี้มันก็จะช่วยทำให้แบบผมเราดูแน่นขึ้นในขณะที่ผมอันใหม่เนี่ยขึ้นมาด้วยโดยยาตัวนี้ไม่มีเอฟเฟกต์กับความรู้สึกทางเพศนะครับดังนั้นก็ผมก็เลยแบบโอเคนะตัวนี้กินได้แล้วโดสที่เราทานเนี่ยไม่ได้สูงนะครับแค่ประมาณ5มิลลิกรัมเท่านั้นเองทุกคนครับนี่คือเช้าวันที่3นะครับหลังจากที่ผมพาตัดปลูกผมมาครับก็อยากจะให้ดูแผลนะครับว่าแผลต่างๆเนี่ยเขาก็เริ่มแห้งแล้วนะครับเราจะเริ่มเห็นบางส่วนเนี่ยมีสะเก็ดแล้วนะครับทีเนี้ยในระหว่างเนี้ยครับอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆไปเลยว่าเวลาที่เราสระผมต้องสระเบาๆใช่ป่ะแล้วก็ไอ้ตัวแบรนด์ตัวเนี้ยเวลาเราถอดใส่ครับมันค่อนข้างมีความเสี่ยงเลยว่ามันจะไปขูดกับผมครับซึ่งมันมีโอกาสที่จะทำให้รากผมหลุดนะแต่ตั้งแต่นอนมานะครับ 3-4 วันนี้ก็คือไม่มีรากผมอะไรหลุดออกมานะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกวิธีนะครับการถอดแบรนด์ตัวนี้ให้ดูนะเวลาผมถอดนะผมจะถอดอย่างนี้นะครับเนี่ยจับอย่างนี้นะดึงมันกว้างนะครับวึบเอาไว้ทางนี้เลยนะครับแบบนี้ก็จะไม่โดนแล้วทีนี้เวลาใส่หลายคนเราต้องระวังมากมันจะไปทางใส่แบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมผมจะใส่อย่างนี้ครับนี่ใส่ไว้ที่คางก่อนนะนี่เกี่ยวไว้ที่คางดึงขึ้นวึบลงคอแผลหน้าผากฟึบแบบนี้เห็นไหมวิธีนี้ทำให้ตัวแบรนด์ที่เราคาดไว้เนี่ยไม่โดนตัวศีรษะเรานะครับเดี๋ยวถอดให้ดูอีกทีนะครับทีนี้จะให้ดูนะครับว่าตำแหน่งตรงนี้เพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับยังเห็นมีน้ำเกลืออยู่เล็กน้อยนะครับวันนี้ผมน่าจะใส่ตัวแบรนด์ตัวนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้น่าจะได้ถอดแล้วแล้วก็ระวังให้ดีนะครับเวลาใส่เสื้อถอดเสื้อนะครับก็พยายามครับเพราะว่าผมไม่ได้ใส่เสื้อกระดุมนะใส่เสื้อกล้ามนะครับผมก็จะดึงคอกว้างแบบนี้แล้วก็ถอดออกมานะครับวันนี้แผลก็ดูดีนะทุกคนดูสิเรามาดูแผลด้านหลังบ้างนะครับซึ่งตัวผมเองไม่เห็นนะแล้วก็เดี๋ยวอีกประมาณ 5-6 วันนะครับจะต้องไปทำการตัดใหม่นะครับตอนนี้แผลด้านหลังก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับถามว่าแผลใหญ่แผลยาวขนาดนี้เจ็บไหมนะก็อย่างที่บอกไปครับตั้งแต่ผ่าตัดเสร็จก็แทบจะไม่รู้สึกเจ็บเลยยาแก้ปวดก็ไม่ได้กินนะครับตอนนี้กินแต่ยาแก้อักเสบครับทุกคนครับนี่คือวันที่5หลังจากที่ผ่าตัดปลุกผมมานะครับจริงในการใช้ชีวิตนะครับมันปกติทุกอย่างเลยนะครับไม่ได้ต้องนอนนะครับรักษาตัวหรือว่านอนอยู่บนเตียงนะครับคือผมสามารถใช้ชีวิตกวาดบ้านถูบ้านทำความสะอาดอะไรได้ปกตินะเพียงแต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับอย่าให้เหงื่อออกเยอะจนเกินไปออกกำลังกายหนักจนเกินไปนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมก็เริ่มกลับมาถ่ายรายการทำงานของผมเรียบร้อยแล้วก็ตัวแบรนด์ที่เราคาดไว้นะครับตอนนี้จริงวันนี้น่าจะเอาออกได้แล้วนะครับซึ่งเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าอาจจะมีรอยปูดนะครับของน้ำเกลือหลงเหลืออยู่เล็กน้อยนะครับจริงผมอาจจะคาดถึงเย็นนี้แหละแล้วก็พรุ่งนี้ผมจะไม่ใช้ตัวแบนคาดผมแล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายรายการก็เลยคาดไว้ซะหน่อยนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องโพกผ้าด้วยไม่อยากให้ผ้าเนี่ยมันเลื่อนไปโดนไรผมนะเราก็จะใส่อย่างนี้ครับช่วงนี้นะเวลาเราถ่ายงานถ่ายรายการนะครับซึ่งปกติผมทำงาน DIY นะงาน DIY ที่มันจะต้องแบบก่อสร้างเหงื่อออกงานหนักๆยกของหนักๆนะครับสัปดาห์นี้ผมก็จะยังไม่ทำนะครับผมก็จะทำอะไรที่มันดูแบบง่ายๆเบาๆไปก่อนนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่6นะครับหลังจากที่ผมได้ทำการผ่าตัดนะครับซึ่งผมก็เอาตัวแบนด์รัดหน้าผากออกไปแล้วนะเพื่อนๆจะสังเกตนะคะว่าตรงหน้าผากผมเนี่ยอาการบวมต่างๆก็หายไปแล้วนะเพราะฉะนั้นก็เอาแบรนด์ออกนะครับแล้วก็เพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าด้านบนเริ่มมีสะเก็ดนะครับหลายคนก็กลัวว่าถ้ามีสะเก็ดมันจะคันไหมเราจะเผลอไปกาวไปแกะไหมถ้าสำหรับผมส่วนตัวนะตั้งแต่วันที่ผ่าตัดจนถึงวันนี้นะครับอาการคันคือน้อยมากหรือแทบไม่มีเลยเนาะจุดที่คันจริงๆแล้วเป็นจุดที่เป็นแผลเย็บด้านหลังนะครับที่ตรงไหมตรงนี้จะมีแบบคันนิดๆก็จะเอาชอบเอามือแบบไปถูๆนิดนึงนะครับนิดเดียวเท่านั้นเองนะเพื่อแบบเคลียร์ๆให้แบบรู้สึกหายคันนะครับส่วนด้านหน้านะครับก็ไม่มีอาการวันนี้นะด้านหน้านะครับก็ยังไม่มีอาการคันอะไรเลยนะครับอาจจะเพราะว่าเราสระผมทุกวันนะครับแล้วเราก็พรมน้ำเกลือนะครับทุกหนึ่งชั่วโมงด้วยนะครับอาการคันก็เลยไม่มีเยอะมากครับทุกคนครับวันนี้ก็เข้าสู่วันที่10นะครับหลังจากที่ปลูกผมมานะครับอาการที่เกิดขึ้นวันนี้คือเริ่มคันครับเนื่องจากว่าถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับเห็นไหมที่หนังศีรษะเรานะครับจะเริ่มตกสะเก็ดเยอะมากนะครับจริงเริ่มตกสะเก็ดมาจากประมาณตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่ว่าอาการเริ่มคันเพิ่งมีนะครับแต่ว่าที่คันไม่ได้คันแผลตรงที่ปลูกผมนะ
ผมคันตรงแผลผ่าตัดด้านหลังนะครับน่ะแผลผ่าตัดด้านหลังตรงนี้นะครับที่คุณหมอเย็บไว้นะครับจะมีไหมละลายนะครับแล้วก็มีไหมที่เราจะต้องไปตัดในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับเพื่อนๆที่มีอาการคันนะครับเพื่อนๆสามารถทานยานะครับยาแก้แพ้แก้คันทั่วไปได้นะผมทาน RRS นะแต่ว่าให้เพื่อนๆระวังให้ดีนะครับในช่วงวันที่เราคันแบบนี้นะครับอย่าถ้าใครคันที่แผลนะอย่าไปแคะอย่าไปแกะอย่าไปเกานะครับแล้วก็ตั้งแต่เมื่อวานนะครับผมก็เริ่มสามารถแบบคือจริงๆเพิ่งกล้านะที่จะจับผมตัวเองนะครับแล้วก็ตั้งแต่เมื่อวานนะครับความรู้สึกคือผมเรารู้สึกว่ารากมันติดแล้วนะครับเริ่มแน่นขึ้นหนังศีรษะนะครับอาการชาเริ่มลดลงแต่ยังมีอาการชาอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับจากตอนที่คุณหมอฉีดยาชาทิ้งไว้นะครับเพื่อนๆจะสังเกตนะเนื่องจากว่ามันตกสะเก็ดนะครับในช่วงนี้นะเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีขุยๆลอยขึ้นมานะครับแต่จริงๆแล้วเราไม่ต้องไปทำอะไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับตอนที่เราไปตัดไหมนะครับแล้วก็เดี๋ยวคุณหมอเขาจะทำความสะอาดแผลตกสะเก็ดให้เราอีกรอบนึงครับเรียกครบ10วันแล้วนะครับหลังจากที่ผ่าตัดปลุกผมมานะวันนี้ก็จะเป็นวันที่เราเดินทางมาตัดไหมนะครับป่ะวันนี้นะครับก็หลังจากที่เราทำการผ่าตัดปลุกผมไปวันนี้วันที่ประมาณวันที่10-11แล้วนะก็อันนี้คือลักษณะของแผลนะครับแผลก็จะติดกันสนิทแล้วเดี๋ยวตัดหมายคุณชมไม่น่าจะรู้สึกเจ็บนะคะแต่ว่าจะมีเสียงของการตัดนิดนึงแผลแห้งดีนะคะไม่มีประเด็นอะไรเลยครับผมแต่ผมมีคำถามเยอะนะคุณหมอได้วันนี้ถามได้เนี่ยเขาถามมาบอกเขาถามว่าสมมติว่าถ้าเราปลุกผมแบบ FUT อ่ะแล้วมันจำเป็นไหมว่าจะต้องทำ PRP เอางี้ก่อนนะทั้ง FUE FUT นะครับส่วนตัวหมออ่ะมันไม่จำเป็นที่ต้องทำ PRP แต่ทำก็ไม่ผิดครับแต่ส่วนตัวหมอไม่ได้ให้คุณบุ๋มทำเนาะหมอไม่ได้พูดเลยเนาะคือมันไม่ใช่หมายความว่าไม่ทำแล้วผมจะไม่ขึ้นอันนี้ไม่เกี่ยวนะปลุกผมโดยไม่ทำ PRP อ่ะมันก็ขึ้นคือตัวหมอเองอ่ะหมอเป็นคนปลุกผมไม่เคยทำ PRP เลยเพราะฉะนั้นเคสทุกเคสของหมออ่ะไม่ผ่านการทำ PRP แต่การทำ PRP ก็ไม่ผิดถ้าเกิดคุณหมอเขามองว่ามันอาจจะทำให้ร่วงน้อยลงหรือกระตุ้นให้ขึ้นไวขึ้นอันนั้นก็ไม่ได้ผิดเพียงแต่ว่าปกติเนี่ยเวลาเราวัดผลลัพธ์ของ PRP เดียวๆอะค่ะเราไม่สามารถพูดได้ว่าจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กในคนไหนมันออปชั่นเสริมมันเป็นออปชั่นเสริมประมาณนี้จำเป็นไหมว่าถ้าสมมติว่ากรณีที่ผมมันไม่ติดมันจะเป็นจะต้องกินยาไหมฮะหรือว่าจริงๆแล้วไม่เกี่ยวแค่กินยาแล้วแต่คนหรือว่ามันจริงๆไม่เกี่ยวเลยคนละเรื่องกันการกินยากับปลุกผมอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าผมจะติดผมปลุกจะติดหรือไม่ติดทีนี้การกินยาสำคัญไหมสำคัญในหลายๆเคสอย่างเคสที่1ของคุณบุ๋มระหว่างวัตถุประสงค์การกินยาเพื่อให้ตรงเนี้ยหนักขึ้นฮะฮะกับ2บางคนน่ะปลุกแค่ด้านหน้าแต่ว่าด้านในอะค่ะมันยังมีโอกาสที่จะเป็นมากขึ้นเราไม่อยากให้เกิดช่องว่างระหว่างปลูกกับไม่ปลูกเพราะฉะนั้นไอ้ผมที่ปลูกติดแล้วไม่เกี่ยวกับกินยาต้องรักษาไว้ไม่มีการไม่มันคือมันไม่ได้ร่วงใช่มันไม่ได้เกี่ยวกับตรงผมปลูกแล้วเราเกี่ยวตรงอื่นที่ไม่ได้ปลูกขึ้นเราเข้าใจผิดมาตลอดว่าต้องกินยาฮอร์โมนเพื่อรักษาเส้นผมไว้หลังจากปลูกไม่เกี่ยวเลยแล้วก็อย่างที่สังเกตเห็นช่วง10วันที่ผ่านมาผมที่ปกติผมเดิมของเรามันก็ยาวขึ้นใช่ไหมใช่แต่ผมที่ปลูกเนี่ยครับมันคือจะอยู่อย่างนี้มันไม่ได้ยาวขึ้นจากเดิมใช่ไหมครับหรือมันยาวขึ้นมันยาวขึ้นกว่าเดิมแต่นิดเดียวเพราะว่ามันอยู่ในช่วงตั้งลำอยู่มันอ่อนแอแล้วเดี๋ยวมันจะร่วงก่อนแต่ว่าผมของเราเนี่ยตำแหน่งตรงนี้ค่ะมันเป็นตำแหน่งที่ผมดีผมหนามันก็โตตามปกติได้เลยค่ะมันยาวแต่มันยาวน้อยใช่ไหมคุณหมอใช่ค่ะมันยังอยู่ในช่วงตั้งต้นอยู่เลยแล้วก็เดี๋ยวมันร่วงด้วยเนี่ยพอยังยาวไม่เยอะเดี๋ยวมันก็จะร่วงแล้วค่ะทีนี้เวลาร่วงปุ๊บเราก็จะเห็นมันเหมือนเป็นรูของรากผมใช่ไหมฮะไม่เห็นอะไรเลยอ๋อก็เหมือนกายไปกลับไปหัวร้านใช่ไม่เห็นอะไรเลยฮะไม่ได้เป็นหลุมเป็นเนื้อเหมือนไม่เคยมีผมครับเพราะว่ามันหายไปทั้งเส้นมันจะเหลืออยู่ก็คือรากอยู่ที่ข้างล่างซึ่งเรามองไม่เห็นแล้วก็รอว่าเขาจะค่อยๆโผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็ยาวเร็วตรงที่ไม่อยากให้ยาวเนี่ยอย่างจอเนี่ยผมก็ไม่ได้อยากมีเลยนะคุณหมอบูมเช็ดได้แล้วนะเช็ดได้ปกติใส่หมวกได้นะน้ำธรรมดาน้ำอุ่นน้ำเย็นได้หมดเลยใช้แชมพูปกติได้แล้วเอาฝ่ามือถูได้เหมือนปกติมีอย่างเดียวก็คือห้ามจิกลงไปหลังจากนี้ถ้าคุณบูมอยากจะไปตัดผมตรงตำแหน่งตรงอื่นที่ไม่ได้ปลูกอะค่ะใช้แบตเตอรี่ได้ใช้กรรไกรได้เช่นเดียวกันแต่ตำแหน่งที่ปลูกอ่ะยังห้ามต้นแบตเตอเรียนส
สิ่งที่เริ่มทำได้แล้วออกกำลังกายเดินวิ่งได้นะคะพวกเวทเทรนนิ่งขอประมาณ3อาทิตย์ว่ายน้ำฟุตบอล1เดือนย้อมสีผม1เดือนผมเคยมีความเชื่อว่าการย้อมสีผมมันเป็นเหตุที่ทำให้ผมงานร่วงเยอะมากตอนเด็กๆครับคือเหมือนเอาน้ำยาฟอกสีมาถูแล้วเลงตรงนี้เลยแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณแบบบางทีแบบชั่วโมงหนึ่งบางทีก็แบบ2ชั่วโมงอันพวกเนี้ยยังไงก็แล้วแต่หนังศีรษะมันก็จะอักเสบนิดหน่อยก็แล้วแต่เปอร์เซ็นต์ที่สารเคมีนี้นั่นแหละค่ะการทำสีผมและผมร่วงก็จะเป็นประเด็นนี้แหละคนที่เกิดการฟอกเยอะๆจริงๆการทำสีผมด้วยการฟอกเนี่ยกับปัญหาผมร่วงเนี่ยไม่ได้น่าแปลกใจคือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้เพียงแต่ว่าถ้าเราเป็นคนที่ไม่ได้มีกรรมพันธุ์นะคะแล้วเราไม่ได้ทำบ่อยๆต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะมีช่วงร่วงระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวพอผ่านไปมันก็อาจจะกลับมาขึ้นในลักษณะที่มันสมบูรณ์เหมือนเดิมได้สารเคมีพวกนี้มันทำให้รากผมตายได้ไหมครับจริงๆจริงๆแล้วมันทำให้หนังศีรษะอักเสบหลักๆมันมีผลต่อหนังศีรษะก่อนแล้วก็ตัวผมก็ตามมาจริงๆผมมันเป็นเซลล์ที่ตายแล้วเหมือนเล็บเราถึงตัดผมหรือตัดเล็บแล้วมันไม่เจ็บเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆถ้าทำสีผมแล้วผมแห้งผมกรอบเนี่ยมันยังพอรักษาด้วยการทำทรีทเมนต์การลงคอนดิชเนอร์ได้แต่ถ้าหนังศีรษะมีปัญหาเนี่ยมันก็จะไม่ได้เอฟเฟกต์หนังศีรษะแหละคุณหมอครับมีคำถามพิเรนที่คิดขึ้นมาได้สมมติว่าถ้าเกิดสมมติแบบคนที่ไม่มีความรู้ด้านการแพทย์เลยหรือไม่รู้เลยแล้วแบบพิเรนเดี๋ยวสมมติเราดึงผมออกมาปุ๊บเราจะเห็นมันมีรากผมขาวๆใช่ไหมหมอแล้วก็สมมติว่าเจาะรูปุ๊บแล้วปลูกมันติดไหมแบ่งเป็นสองประเด็นก่อนเนาะอะไรคือติดไหมก่อนคือถ้าคุณบูมอยู่บ้านเราดึงผมเองอะที่คุณบูมเห็นเป็นรากขาวๆอะมันไม่ใช่รากแบบสมบูรณ์มันเหมือนมันเป็นรากแล้วมันเป็นปลอกรากอะค่ะถ้าคุณบูมเอาอันนั้นน่ะมาปลูกอะอันดับแรกก่อนถ้าเอาแบบนั้นมามันถือว่าไม่ได้เอารากมาโดยสมบูรณ์มันก็ไม่ติดอ๋อคือมันเป็นไปไม่ได้แล้วใช่ใช่แต่ถ้าหมอนะสมมติหมอเนี่ยหมอมีเครื่องมือเอาออกมาทั้งรากใช่ไหมครับออกมาทางล่างแล้วมาเจาะติดแล้วมันก็ยาวแบบสมมติเอาอะไรอ่ะเอาผมมาปลูกที่แขนที่ขามันก็ไม่ได้เหมือนเป็นขนแขนขนขานะมันก็ยาวเป็นแบบผมนั่นแหละพอได้ยินมาเขาเอาหนวดไปปลูกที่ผมอันนั้นเนี่ยก็เป็นด้าน positive ในเคสที่แบบผมเขาไม่พอแล้วเขามีหนวดเยอะอย่างพวกแขกอินเดียเนี่ยค่ะเขาก็เอาอันเนี้ยการจะ FUE เจาะไปFUE เจาะแล้วไปปลูกซึ่งหนวดอ่ะมันหนาครับแม้ไม่ยาวมากแต่มันหนามันก็ไปเพิ่มความหนาแน่นข้างในได้แต่ก็ไม่ได้เหมาะกับการมาทำข้างหน้าไอ้อย่างเงี้ยได้ positive แต่ถ้าเอาไปทำอะไรที่มันแปลกๆอ่ะมันก็เป็นมันก็ไม่ดูไม่งามทุกคนครับและนี่ก็คือผลหลังจากการผ่าตัดปลูกผม10วันนะครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาค่อยๆอัปเดตนะว่าหลังจากนี้ไปนะครับซึ่งคุณหมอแจ้งแล้วนะครับจะมีอาการผมช็อกก็คือผมที่เราปลูกทั้งหมดนะครับจะมีอาการร่วงนะครับซึ่งเป็นปกติของการปลูกผมไม่ว่าจะเป็น FUT หรือ FUE นะครับแล้วเดี๋ยวตอนที่ผมร่วงนะครับผมจะมาทำวิดีโอให้ดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับส่วนใครนะครับที่กำลังคิดอยากจะปลูกผมนะครับผมก็แนะนำให้ไปหาแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญการปลูกผมโดยตรงอย่างคุณหมอเบนซ์นะครับที่ Grow and Grow Clinic นะครับส่วนใครที่มีคำถามอื่นๆนะครับอยากจะถามนะสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วเดี๋ยวผมจะรวบรวมทำเป็น Q&A คำตอบให้นะครับหรือถ้าใครอยากได้คำตอบแบบเร่งด่วนนะครับสามารถไปติดตามแล้วก็ถามได้ใน TikTok นะครับเดี๋ยวผมจะซอยคำถามเป็นวิดีโอสั้นๆนะครับแล้วเดี๋ยวจะเอามาลงในช็อตของ YouTube อีกทีด้วยครับการปลูกผมนะไม่ว่าจะเป็น FUE หรือ FUT ที่ทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับเราจะดูผลการหลังจากที่ทำไปแล้วอย่างน้อย1ปีครับและยังไงที่เหลือจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 600,000 Subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและอย่าลืมกดไลค์